เชิญมาฟังธรรมให้ช่ำชื่นใจมาสิพระวัยหัวใจจะได้สุขล้ำสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมารับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทธาเทพวรารามกรุงเทพมหานครในตอนพุทธบูชาโดยนำเสนอเป็นตอนแรกนะคะขอเชิญรับชมได้เลยค่ะนะโมพุทธรัตนังสรณังคัจฉามิโอมนะโมธัมมรัตนังสรณังคัจฉามิโอมนะโมสังฆรัตนังสรณังคัจฉามิสีทิฏฐิปิญโยโมทนากุศลสัทธาบรพุทธศาสถาพรไตรรัตน์อนุกูลบุญขจรอำนวยนิรันดรสืบเนื่องแต่เบื้องบรรพชนภาษาทะมั่นคงมงคลตวงเติมเพิ่มผลตระกูลสืบต่อก่อพงยืนหยัดศรัทธาทำรงไปเปลื้องเปลี่ยนปรงนานเนิ่นหลายร้อยปีประเมินตราปัจจุบันจำเริญเนืองนิดดำเนินตามแบบฉบับปางบันศรัทธาสาธรใครทันคุณโยมอำพันประเสริฐพิเศษสมญาสุจริตสมมนัสอัธยาพร้อมบุตรธิดาบริวารฝังบุกเปรมปรีคุณโยมสุมารัตน์ยินดีมงคลละดิถีปูชนีจำรัดจำรูนคุณโยมสุอัมพันธ์เพิ่มพูนหลักแห่งตระกูลวิปรกสิทธิสาธุการเจริญศรีทีคายุประมาณอาศิติประสานประสบสับโสดสมปองพร้อมใจเชิดชูฉลองกตัญญูสนองปราโมทปฏิบัติศรัทธาอัญเชิญพระบรมธาตุศาสดาวิสุทธิบูชามหากุศลอานิสงส์อานุภาพพุทธรัตนะเสริมส่งเจตนาจำนงประโยชน์ปราโมทมากมวลอายุประมูลคูณควรยิ่งร้อยคำนวณ
คะเนคะแนนแสนวันนิราศโรคาสารพันสินทรัพย์อนันต์กอบสันติสุขทุกประการขอจงพระธาตุปาฏิหาริย์อัศจรรย์บันดาลทุกสิ่งสมดังเจตนาขอคุณธรรมรัตน์รักษาประสบสุนทราปัญญากระจ่างแจ่มหทัยเห็นแจ้งแสงธรรมอัมภัยอุปสรรคใดๆอย่ารู้มามีบีทาปฏิเวทปฏิบัติอัธยากอบเกิดพลานิสงเกษมสมสมานขอคุณพระสังฆรัตน์จงประทานจตุพรไพศาลประสิทธิ์ลาภผลพร้อมมูลมหาลาโภเพิ่มพูนตระการตระกูลวิปรกสิทธิ์ประเสริฐสมเทวานุภาพอุดมบันดาลรื่นรมสราญคันลองแนวธรรมขอบุญอำนาจน้อมนำบันเจิดประจำประจักษ์ดังจิตอธิษฐานเดชะปฏิปทาปณิธานศักดิ์สิทธิ์นิจการชัยเยศยิ่งชัยโยเทินนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิขอความเจริญในพระธรรมจงบังเกิดแด่คุณโยมอมพันธ์คุณโยมสมารัตน์วิปรกสิทธิ์คณะญาติธรรมคณะญาติมิตรญาติธรรมทั้งหลายและเจริญพรญาติโยมที่ชมรายการธรรมรสธรรมรัตน์อยู่ทางบ้านทั้งในประเทศและต่างประเทศวันนี้อาตมาได้มีโอกาสมาสวดบูชาพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุของพระอรหันต์80องค์เรียกว่าเอตทัคคะพระธาตุนี้มีประวัติเป็นมาอย่างไรก็ขอเชิญท่านทั้งหลายได้ศึกษาประวัติตามซึ่งจะมีผู้มาเล่าเรื่องราวพระธาตุที่อัญเชิญมานี้เล่าให้ฟังพระบรมสารีริกธาตุนะครับในชุดนี้นะครับแล้วก็ต้องบอกว่ามีที่มาจากประเทศเมียนมานะครับซึ่งนับจากเวลานี้ไปประมาณ 15-20 ปีนะครับผมได้รับคัดเลือกนะจากสภาสงฆ์แห่งเมียนมานะครับให้ได้รับตำแหน่งเป็นสัทธัมมะโชติกะทัชชะนะครับซึ่งถือว่าปกติเป็นตำแหน่งทางพระนะครับก็มอบให้กับคารวาสครั้งแรกในตอนนั้นนะครับก็มีโอกาสที่รู้จักกับพระสงฆ์ที่ทรงจำพระไตรปิฎกด้วยสมองนะครับ9องค์ของโลกนะครับซึ่งอยู่ที่เมียนมาทั้งหมดนะครับในพระสงฆ์ชุดนี้นะครับก็คนพม่าถือว่าเป็นบุคคลที่ควรแก่การเข้าใกล้ควรแก่การเข้าหาควรแก่การน้อมบูชากราบทีเดียวเท่ากับครบ3คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในตัวพระสงฆ์ผู้ทรงพระไตรปิฎกเวลาเราไปประเทศเมียนมาเนี่ยนะครับรูปที่มีทุกบ้านคือพระสงฆ์ผู้ทรงพระไตรปิฎกนะครับทีนี้พระสงฆ์เหล่านี้นะครับจะมีหน้าที่ในการที่จะถ้าเทียบกับเป็นทางโลกบ้านเราก็คือเหมือนเป็นคณะศาลฎีกาคือคอยตรวจสอบในข้ออธิกรณ์หรือข้อธรรมต่างๆว่านะครับมีความเข้าใจผิดพลาดอย่างไรนะครับท่านก็จะเป็น
ผู้ตัดสินนะในเชิงเอาพระธรรมมายกว่านะข้อนี้นะศีลว่าอย่างไรข้อนี้ในข้อเดียวกันนี่นะครับพระสูตรว่ายังไงในข้อเดียวกันเนี่ยพระอภิธรรมว่ายังไงนะครับต้องอาศัยผู้ที่มีความรอบรู้ทั้ง3ด้านนะครับท่านนะครับมีการรักษานะครับพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุประเทศไทยเราเนี่ยนะครับนิยมที่จะบูชาหรือเก็บรักษาพระบรมสารีริกธาตุตามเจดีย์ตามวัดที่สำคัญต่างๆเช่นนะครับวัดมหาธาตุนะพระบรมสารีริกธาตุประจำนครประจำเมืองนะครับประจำยุคแต่ละยุคก็จะมีส่วนใหญ่จะเป็นพระบรมสารีริกธาตุแต่พม่านั้นเขาถืออันนี้เป็นความนิยมและความเชื่อของพม่าว่าประเทศพม่านั้นคือแหล่งสุวรรณภูมินะครับบ้านเราก็บอกเป็นสุวรรณภูมินะครับแต่ว่าทางเขาเนี่ยเขาเชื่อว่าของเขาเป็นสุวรรณภูมิที่นะครับความหมายก็คือเวลาปลูกข้าวแล้วจะเป็นรวงสีทองนะก็เรียกว่าเป็นสุวรรณภูมิที่มีพระโสนอุตระนะครับที่มาจากประเทศอินเดียข้ามอ่าวนะครับนะข้ามอ่าวเบงกอลปุ๊บก็จะมาถึงประเทศเมียนมานะครับพม่าเชื่อนะฮะมาตั้งแต่ในอดีตว่านะครับยุคนั้นยุคตั้งแต่พระเจ้าอโศกนะเผยแพร่พระศาสนานะพระนะโสนอุตระเนี่ยท่านก็ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมายังที่ประเทศเมียนมาด้วยคนกลุ่มแรกในแผ่นดินเมียนมานะครับในแผ่นดินพม่าปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับก็คือคนกลุ่มชาติมอญนะครับคนกลุ่มชาติมอญซึ่งอยู่ที่นะครับอยู่ที่เมืองพุกามนะพม่าเรียกเมืองบากั้นนะครับเมืองพุกามหรือเมืองบากั้นเนี่ยนะครับมามีพระเจดีย์นะครับที่พม่าถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดอันดับ1ใน5ของเขาคือชเวสีกองอันนี้เป็นสัญลักษณ์ว่านะครับชนเผ่าเมียนมาได้รับนะครับพระพุทธศาสนามาเป็นศาสนาประจำชาติของตนนับตั้งแต่นั้นแต่ก่อนมอญถือก่อนพอมอญถูกพม่าตีนะครับนะพม่าก็เอาศาสนาพุทธที่มอญเลื่อมใสบูชาศรัทธาและเป็นสัญลักษณ์นะครับของนะครับอารยชนนะพม่ายุคก่อนนั้นเป็นเกือบจะเป็นคนป่าเกือบจะเป็นคนเถื่อนนะครับเรียกว่านิยมถือผีถือสางนะครับนะเพราะฉะนั้นมอญเนี่ยอารยธรรมทางการดำรงชีวิตศิลปะการศาสนาสูงกว่านะมอญก็ถูกพม่ายึดครองนะครับพม่าก็เลยเอาทรัพย์สิ่งของต่างๆโดยเฉพาะนะครับสิ่งสำคัญทางพระศาสนาคือพระคัมภีร์นะฮะพระไตรปิฎกและนะครับพระบรมสารีริกธาตุเจดีย์อันนั้นเนี่ยครับคนพม่าบอกว่ามีพระเกศาพระพุทธเจ้านะเกศาพุทธเจ้าประดิษฐานอยู่แล้วก็นะครับพระทนนะครับพระทนพุทธเจ้าประดิษฐานอยู่นะเจดีย์ที่ชื่อว่าเจดีย์ชเวสิกองหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นเหตุการณ์ในอินเดียในช่วงที่ล่มสลายของพระพุทธศาสนาในอินเดียนะครับถัดมานะครับหลังจากนั้นอีกนะประมาณอีก500ปีนะครับคนชาวพุทธนะครับก็พากันเอาพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุส่วนต่างๆนะครับและพระธาตุส่วนต่างๆพระอรหันตธาตุนะครับอัญเชิญยกมาประดิษฐานที่ใกล้ที่สุดคือแผ่นดินเมียนมา ก่อนจะมาถึงไทยนะครับก็อัญเชิญมาประดิษฐานนะครับส่วนที่เห็นมากที่สุดคือแถบนะครับพุกามพุกามนี่จะมีเจดีย์เยอะนะครับเราเรียกว่าเป็นทุ่งเจดีย์นะครับวัดไม่มีมีแต่เจดีย์ทุกอย่างโบสถ์วิหารอยู่ในเจดีย์ทั้งหมดนะครับอยู่ในเจดีย์ทั้งหมดก็เจดีย์แรกนะครับก็คือเจดีย์อนันตเจดีย์นะครับเจดีย์เหล่านี้นะครับก็ประดิษฐานพระธาตุนะมีพระอรหันตธาตุนะครับมีพระอรหันตธาตุมีพระธาตุแล้วก็พอเวลาเริ่มที่จะมีแผ่นดินไหวนะครับประเทศพม่านั้นอยู่ในแผ่นดินตรงรอยเลื่อนเรียกว่ารอยเลื่อนสกายเนี่ยนะครับแผ่นดินไหวนะเจดีย์พังในยุคที่เจดีย์พังนี่แหละครับนะในยุคที่เจดีย์พังตั้งแต่เรียกว่ายุคหลังๆพม่าไม่มีทุนที่จะสร้างเจดีย์นะครับหลายเจดีย์จมไปในแม่น้ำอิระวดีนะครับส่วนที่เก็บได้ก็เก็บนะเขาจะเก็บแต่พระธาตุครับส่วนทรัพย์สินของอื่นๆก็ให้จมหายไปกับน้ำไปนะครับพระธาตุเหล่านี้นะครับก็จะเก็บไปที่พิพิธภัณฑ์พระธาตุพิพิธภัณฑ์พระธาตุนั้นปัจจุบันอยู่ที่เมืองมิถิลานะครับเมืองมิถิลาซึ่งเป็นอยู่ในเขตของเมืองมัณฑะเลย์นะครับมัณฑะเลย์เ
เป็นรัฐหนึ่งนะครับในเมียนมานะครับก็มีมิถิลาเนี่ยนะครับที่เราเคยได้ยินข่าวนะได้ยินข่าวปราบโรฮิงญาเมืองนั้นเองนะครับมีพิพิธภัณฑ์พระธาตุซึ่งพิพิธภัณฑ์นี้นะครับจะนะครับรวบรวมพระบรมสารีริกธาตุพระธาตุส่วนต่างๆนะครับภายใต้การดูแลของพระสงฆ์ผู้ทรงพระไตรปิฎกของประเทศเมียนมานะครับเนื่องจากว่าคนพม่าและก็รัฐบาลพม่าถือว่าท่านเป็นผู้คงแก่เรียนนะมีความรอบรู้ทางพระพุทธศาสนาคัมภีร์ต่างๆที่มาต้องมาเทียบนะเพราะคัมภีร์ของเรียกว่าธาตุวัตถุนะพระธาตุต่างๆเนี่ยนะครับนะต้องสืบเนื่องจากศรีลังกาและพม่าและอินเดียเนี่ยที่จะมีลักษณะรูปพรรณชัดเจนของพม่าเองนะครับเขาไม่เหมือนไทยคือของไทยเนี่ยเราจะเชื่อตำนานเรื่องพระธาตุเสด็จนะฮะพระธาตุเสด็จไหว้พระเยอะๆเดี๋ยวท่านจะพูนขึ้นมาแต่พม่าไม่มีครับนะพม่าต้องมีตำนานว่ารับมาเมื่อไหร่หมดไปตอนไหนอัญเชิญไปไว้ที่ไหนบ้างเพราะฉะนั้นจำนวนจะลดลงนะครับจำนวนจะลดลงเรื่องของการเพิ่มจำนวนเนี่ยนะครับโดยพุทธานุภาพหรือโดยพิสดารเนี่ยพม่าถือว่าไม่มีอะไรพิสูจน์ได้นะครับไม่มีอะไรพิสูจน์ได้เพราะว่าอาจจะมาหรืออาจจะไม่มาไม่รู้แต่ไม่นับนะแต่ไม่นับถ้าอันไหนที่เป็นพระธาตุเสด็จไม่บันทึกไว้นะครับพระบรมสารีริกธาตุของพม่าส่วนใหญ่นะครับเราก็จะได้ยินอย่างของพระธาตุมหาเจดีย์ชเวดกองอันนั้นเป็นพระเกศาธาตุนะครับแล้วก็เริ่มต้นจากพระเกศาธาตุแล้วก็พระอรหันตธาตุส่วนอื่นๆที่เอามาเริ่มต้นด้วยนะครับพระเกศาธาตุยุคนั้นเป็นยุคที่ได้รับในจากพระหัตถ์พระพุทธเจ้านะพี่น้องชาวมอญนะที่ไปได้รับเส้นผมนะจากพรรษาที่7ของพุทธเจ้าที่ตอนสมัยอยู่พุทธคยาแถวนู้นนะครับหลังจากที่ได้รับมาแล้วนะครับเขาก็เชื่อจากตำนานนั้นว่าพม่าเป็นรากเหง้าที่เป็นอุบาสกชุดแรกนะครับที่ได้มารับนะฮะรับเอาศาสนาพุทธมาเจริญตรงนี้นะครับทีนี้ขออนุญาตเล่ามาว่าหลังจากที่นะครับหลังจากที่เจดีย์พังหมดแล้วนะครับเจดีย์พังบ้างทรุดโทรมบ้างก็ไปรวมกันไว้มีพระสงฆ์หลายรุ่นครับที่มีหน้าที่จำแนกนะครับส่วนองค์ที่มีลักษณะคล้ายกันองค์ที่ลักษณะเหมือนกันนะครับแล้วก็บันทึกต่อกันว่านะครับองค์นี้เป็นพระสารีบุตรนะองค์นี้เป็นพระโมคคัลลานะนะครับเป็นองค์นี้เป็นพระอนุรุทธเถระนะครับท่านก็แยกนะครับแยกเป็นส่วนๆแล้วก็เก็บนะเก็บเป็นพิพิธภัณฑ์พระธาตุนะครับภายใต้การดูแลของคณะสงฆ์และรัฐบาลเมียนมานะครับในสมัยก่อนนะครับเมื่อสักประมาณ15ปีที่แล้วการปกครองของเมียนมายังคงอยู่ภายใต้รัฐบาลทหารซึ่งมีความผูกพันอันดีกับคณะพระสงฆ์ในระดับพระไตรปิฎกอยู่นะครับก็เรียกว่าท่านก็จะเชิญพระธาตุจำนวนมากๆนะครับจำนวนมากๆมาประเทศไทยมาประเทศเวียดนามนะครับเพื่อมาที่จะมาแผ่บุญให้ชาวพุทธได้กราบไหว้เนี่ยนะครับก็บ่อยๆนะครับพอมาเริ่มนะเปลี่ยนแปลงเป็นรัฐบาลปัจจุบันนะครับก็ถือว่าสมบัติเหล่านี้เป็นสมบัติของประเทศเมียนมาการจะเชิญมานี่เป็นเรื่องใหญ่นะครับต้องเรียกว่าเป็น G2G รัฐบาลต่อรัฐบาลเท่านั้นนะครับท่านก็รู้สึกลำบากนะครับก็เลยนะครับนำมานะฝากไว้ที่ผมนะเพื่อที่จะเวลาที่ท่านจะเอาไปโปรดญาติโยมชาวเมียนมาที่อยู่ในประเทศไทยนะครับซึ่งนะอย่างที่ของมหาชัยจะมาทุกปีนะฮะถ้าไม่ติดโควิดเนี่ยท่านจะมาปีละ2ครั้งนะกลุ่มนั้นจะมีศรัทธาชาวเมียนมา3ล้านคนนะครับท่านจะไปที่สนามกีฬากลางที่มหาชัยนะครับแล้วก็ตรงนั้นเป็นเหมือนเป็นไม่ใช่แผ่นดินไทยนะเขาก็จะมากราบไหว้พระธาตุตอนกลางวันตอนกลางคืนก็จะมาฟังพระสงฆ์ผู้ทรงพระไตรปิฎกแสดงธรรมนะแสดงธรรมนะครับก็เรียกว่าเป็นประเพณีอย่างนี้ต่อมานะครับพระธาตุของพระบรมสารีริกธาตุที่เราเรียกว่านะพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าที่ได้เชิญมานะครับที่เคยเชิญมานะครับก็มีตั้งแต่เส้นพระเกศานะครับ1เส้นนะครับพระทนนะครับพระทนเนี่ยนะครับเราไม่ได้เห็นตรงๆนะครับเราไม่ได้เห็นตรงๆจะมีบรรจุอยู่ในลักษณะเหมือนกับกระดูกที่เป็นรูปกรามข้างในอีกทีนึงนะครับแล้วก็ส่วนอื่นจะเป็นพระทัก
อุตรโมลีธาตุนะครับก็คือกะโหลกส่วนหน้านะครับกะโหลกส่วนหน้าซึ่งอันนี้บันทึกจากคัมภีร์ที่มีประกอบกับหีบพระธาตุเดิมนะถ้ำพระธาตุเดิมของเมียนมามานะครับก็ในประเทศไทยนะครับในประเทศไทยเนี่ยท่านก็เคยอัญเชิญนะฮะก่อนหน้าที่มีปัญหาเรื่องรัฐบาลไม่เอาออกมาเนี่ยนะครับท่านก็อัญเชิญไปไว้2ที่นะที่ที่1ก็คือนะครับเจดีย์ของหลวงปู่มั่นที่สกลนครนะครับโดยหลวงพ่อผู้ทรงพระไตรปิฎกเนี่ยได้ถวายกับหลวงปู่วิริยังสิรินทโรเนี่ยนะครับท่านสร้างเจดีย์เพื่ออุทิศให้กับครูบาอาจารย์ท่านคือหลวงปู่มั่นที่สกลนครนะครับก็อัญเชิญ80พระอรหันต์พร้อมพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยเอาไปประดิษฐานด้วยนะครับอีกส่วนหนึ่งนั้นนะครับเป็นเจดีย์อยู่ในสนามบินสุโขทัยนะครับคือหลวงพ่อนะต้องการจะเอาไปประดิษฐานในส่วนนะครับที่เป็นเมืองเก่าของประเทศไทยนะครับนะก็ได้สุโขทัยนะครับแล้วก็อยู่ที่สกลนครนะครับคือภาคอีสานนะครับแล้วก็มีชุดนี้นะครับที่ขออนุญาตท่านอัญเชิญมาเนื่องจากครูสุมารัตน์นั้นเป็นอุปถากเวลาท่านมานะครับท่านก็ให้นำมา7วัน10วันนะครับก็นอกนั้นก็ไม่ได้ไปไหนนะครับก็จะอยู่แค่นี้นะครับเพราะว่าทุกครั้งถ้าเรามีการปรับเปลี่ยนสถานที่ก็ต้องเรียนแจ้งนะครับแล้วก็ครั้งแรกเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายสถานทูตเข้ามาดูทีนึงนะครับว่าโอเคนะฮะ1ไม่ได้เอาไปทำการค้า2ไม่ได้อยู่ในท่ามกลางสิ่งที่ไม่สมควรอะไรนี่นะครับเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่มาครั้งหนึ่งนะครับพอเป็นเหมือนเดิมก็จะปล่อยเป็นให้ผมเป็นผู้รับผิดชอบนะครับเป็นผู้รับผิดชอบซึ่งผมก็บอกว่าอย่างนี้สะดวกกว่านะครับพระบรมสารีริกธาตุที่เราเห็นนะที่นำมาชุดนี้นะครับก็จะเป็นชุดอุตรโมลีธาตุนะครับบ้านเรามีทักขิณโมลีธาตุซึ่งอยู่พระธาตุจอมทองนะครับอันนี้เป็นพระธาตุที่เชิญออกมาจากเจดีย์แล้วก็ส่งน้ำได้ด้วยทุกนะฮะทุก15วันนะเขาจะมีช่วงพระธาตุออกมาส่งน้ำนะครับแล้วก็จะมีช่วงพระธาตุเข้าพรรษาไม่เอาออกมานะครับอันนี้เป็นอุตรโมลีธาตุทักขิณก็คือด้านท้ายถอยนะครับอุตรก็อยู่ข้างหน้านะครับเป็นส่วนศีรษะเหมือนกันนะครับที่เอามารอบนี้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งท่านเชื่อว่าเป็นสีครับเป็นสีก็คือเชื่อว่าเป็นส่วนกะโหลกแต่ไม่รู้ว่าส่วนไหนนะอันนี้เป็นจากคำบอกเล่าไม่ได้บันทึกแต่อุตรโมลีธาตุเนี่ยเป็นส่วนที่บันทึกไว้นะครับบันทึกไว้ก็อัญเชิญมาแต่ตอนต้นที่ได้เรียนไว้นะครับว่าทางฝ่ายไทยเราเนี่ยนิยมนะครับคือพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าเป็นหลักนะครับเราไม่ค่อยได้ยินว่าที่นี่มีเจดีย์ที่บรรจุพระอรหันตธาตุแต่พม่าเนี่ยจะนิยมสะสมนะครับพระอรหันตธาตุมากกว่าท่านบอกว่าพระบรมสารีริกธาตุนะครับสุดแต่พุทธวิสัยจะไปไหนก็ได้อันนี้ความเชื่อพม่านะครับแต่ว่าถ้าพระอรหันตธาตุเนี่ยหายากกว่าแต่ละองค์นั้นนะครับบางทีนั้นไม่รู้อยู่ที่ไหนเลยนะครับพม่าก็จะมีเจดีย์เป็นชุดที่เราเห็นนะครับเช่นชเวดากองที่มีเจดีย์เล็กๆเรียงรายเนี่ยนะฮะส่วนข้างในจะเป็นส่วนของพระอรหันต์นะครับที่นำมานี้เป็นพระอรหันต์ที่พระพุทธเจ้ายกย่องว่าเป็นเลิศเรียกว่าอาสีติอรหันต์นะครับคือเป็นพระสงฆ์ที่เป็นเลิศทางคุณต่างๆนะครับนะอยู่ใน80พระอรหันต์ในยุคพุทธกาลทั้งหมดนะครับที่เชิญมานี้นะฮะสำหรับผมนะฮะที่เชิญมานี้ที่ผมไม่ค่อยเห็นคือพระอรหันต์ของนะฮะพระโมคคัลลาสารีบุตรนอกจากนั้นก็ยังมีส่วนของปัญจวัคคีย์ที่ไม่ค่อยเคยเห็นนะฮะอัญญาโกทัญญะวัปปะมหานามะอัสสชิเนี่ยนะครับที่เห็นแต่พม่าที่อื่นไม่ค่อยมีนะครับก็คนพม่าบอกกันว่านะครับเขียนมาในคัมภีร์ว่าพระธาตุชุดนี้ได้อัญเชิญมาจากนาลันทานะครับนาลันทาซึ่งถูกต่างศาสนาเนี่ยมายึดครองนะครับแล้วก็เขาก็ไม่ได้สนใจพระธาตุพวกที่อพยพหนีมาใกล้ที่สุดคือดินแดนพม่าเนี่ยก็หอบนะพระธาตุของครูบาอาจารย์เนี่ยกลับมาก่อนนะครับกลับมาก่อนนะฮะพอกลับมาแล้วนะฮะพอกลับมาแล้วก็จะได้นะฮะเอากลับมาแล้วแล้วก็ตั้งศาสนาเป็นที่มั่นคงนะฮะให้คนพม่าคนมอญนะครับสืบทอดมาปัจจุบันครับ80พระอรหันต์นะครับของพม่านะครับที่เป็นอาสีติมหาสาวก
ือเป็นสาวกรุ่นใหญ่นะไม่ใช่พระอรหันต์ธรรมดาแต่เป็นพระอรหันต์รุ่นใหญ่ที่เป็นครูบาอาจารย์เฉพาะนะครับที่เราจำกันได้ในประเทศไทยนะครับเช่นพระควัมบดีนะครับนะพระศิวลีที่เจริญนะเป็นอาศิติทางด้านนะทางด้านลาภไปอยู่ที่ไหนลาภจะมานะครับอันนี้คือเป็นบุคคลที่พุทธเจ้ายกย่องนะเป็นพุทธเจ้ายกย่องพม่าไม่ได้แยกอย่างนี้ครับพม่าเนี่ยจะแยกออกว่านะฝั่งซ้ายพระพุทธเจ้าฝั่งขวาพุทธเจ้านะฝั่งซ้ายคือผู้ที่เจริญทางอิทธิฤทธิ์นะเน้นไปทางอิทธิฤทธิ์เช่นพระโมคคัลลาเป็นต้นนะพระนะปุณณะเป็นต้นนะครับนะอย่างเงี้ยนะครับเรียกว่าเป็นฝ่ายฤทธิ์แต่อีกฝ่ายนึงคืออยู่ทางขวานะครับขวาพุทธเจ้าก็คือฝ่ายพระสารีบุตรนะครับฝ่ายพระอัสสชินะครับกลุ่มนี้นะครับกลุ่มนี้คือกลุ่มที่เรียกว่าประเทศไทยเราไม่ค่อยรู้จักท่านทางด้านฝ่ายวิปัสสนานะครับต้องเรียกว่าเป็นฝ่ายวิปัสสนาคือนะไม่เน้นอิทธิฤทธิ์นะไม่เน้นอิทธิฤทธิ์ไม่เน้นแต่ประเภทแนวปฏิบัติเพราะนั้นผู้ที่มากราบสักการะก็จะได้สองด้านนะครับนะคือฝ่ายอิทธิฤทธิ์นะคือเจริญนะไปเจริญด้วยอิทธิฤทธิ์และเจริญไปด้วยปัญญานะเจริญด้วยปัญญาแต่ทั้งหมดทั้ง80พระอรหันต์เนี้ยนะครับถือว่านะเป็นผู้ที่เจริญรอยตามพุทธเจ้าคือนิพพานไปหมดแล้วนะครับคนพม่าเชื่อว่านะครับเจดีย์และพระบรมสารีริกธาตุนอกจากเป็นสัญลักษณ์นะครับนะเป็นเครื่องการบูชาของพระสงฆ์พระพุทธเจ้าแล้วเป็นสัญลักษณ์ของคำว่านะครับเถรวาทนะฮะเถรวาทเราเชื่อนิพพานนะครับเมื่อใดที่นิพพานนะครับกระดูกจะกลายเป็นพระธาตุอันนี้คือความเชื่อของชาวเมียนมาเชื่ออย่างนี้เลยว่าอันนี้เป็นสิ่งที่บอกว่าความดับไปสูญไปไม่กลับมาเกิดอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคนพม่าเขาก็จะไม่มีโอกาสนะครับเพราะปกติไม่มีโอกาสมาไหว้ใกล้ๆนะครับเขาจะอยู่ในระยะประมาณสัก3เมตรใกล้ที่สุดนะครับแล้วก็กราบตรงนั้นอันนี้คือใกล้ที่สุดเพราะเขาถือว่าร่างกายเรานะฮะตัวเราเนี่ยศีลอาจจะไม่ดีอาจจะไม่สะอาดเพียงพอนะครับก็จะไม่ใกล้นะครับเวลามาประเทศไทยก็หลวงพ่อเอามาให้นะชาวพม่าในไทยคนไทยที่สักการะเนี่ยนะครับก็เรียกว่าได้มาได้กราบได้ใกล้ถือว่าเป็นบุญที่สุดแล้วครับได้รับฟังเรื่องราวของพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุแล้วก็มาตั้งข้อสงสัยว่าทำไมเราสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วพระอรหันต์นิพพานแล้วทำไมพระบรมสารีริกธาตุพระธาตุของพระอรหันต์ทั้งหลายจึงมีคุณค่าจึงเป็นสิ่งที่หมายปองสำหรับผู้ที่นับถือพุทธศาสนาอย่างยิ่งการหมายปองพระบรมศาลีริกธาตุนั้นเกิดขึ้นต่อเมื่อครั้งที่ได้ถวายพระเพลิงพุทธสิริละสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในครั้งกันโน้นแล้วบรรดากษัตริย์ที่นับถือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ขอมาร่วมงานถวายพระเพลิงพระบรมศพที่เมืองกุสินาราที่ปวารจดีแต่เมื่อมารวมกันแล้วหลายๆเมืองซึ่งเป็นของขติยศแล้วก็กลับมาคิดว่าพระพุทธเจ้าเคยประทับอยู่ในเมืองของเราบัดนี้พระองค์มาปรินิพพานที่กุสินาราแล้วเราจะได้อะไรกลับไปเมื่อประสากันดังนี้แล้วกษัตริย์หลายๆเมืองประมาณ 7-8 พระนครใหญ่ๆ
ก็เลยบอกเจ้ามรกษัตริย์ว่าหากแม่วัดถวายพระเพลิงพุทธสิริละแล้วจะขอพระบรมสารีริกธาตุไปบูชาที่เมืองของตนมรกษัตริย์ทั้งหลายบอกไม่ได้เพราะถือว่าเป็นโชคของเราแสดงว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นตั้งพระทัยจะมาปรินิพพานที่เมืองของเราเราไม่แบ่งกษัตริย์ทั้งหลายด้วยความเริ่มใสก็เลยยื่นข้อแม้ว่าถ้าไม่แบ่งกองกิตติยศเหล่านี้ก็จะกลายเป็นกองทัพอย่างไรเสียต้องรบกันเพราะพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นผู้ที่ท่านนับถืออย่างเดียวให้เห็นใจชาวเมืองต่างๆด้วยว่าชาวเมืองต่างๆที่เขาไม่ได้มาร่วมงานนั้นเขาจะระลึกถึงพระองค์ได้อย่างไรเขามีความรักนับถือเคารพบูชาอย่างยิ่งของเขาเพราะฉะนั้นไม่ให้ต้องรบพระเจ้ามรกษัตริย์ทั้งหลายได้ฟังดังนี้แล้วจึงจำเป็นต้องยินยอมเมื่อยินยอมแล้วในมรกษัตริย์นั้นก็มีก็นับถือพราหมณ์คนหนึ่งชื่อทนพราหมณ์ทนพราหมณ์บอกเอาอย่างนี้เพื่อเป็นการยุติธรรมขอให้ทำธนานทองคำขึ้นมาและธนานทองคำนี้จะกลายเป็นธนานที่ตวงพระธาตุตวงพระบรมสารีริกธาตุถ้าตวงไปแล้วหนึ่งรอบเมื่อเกลี่ยพระบรมสารีริกธาตุแล้วหนึ่งรอบยังไม่หมดให้ตวงครั้งที่สองครั้งที่สามจนกว่าจะหมดรวมถึงเท่าอังคารเมื่อตกลงกันได้เช่นนี้แล้วการถวายพระเพลิงพุทธศิริละก็ผ่านพ้นไปด้วยดีนี่แหละท่านทั้งหลายไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยที่จะได้ในครั้งก่อนนู้นเพราะชาวเมืองเขารออยู่ในขณะที่มีพิธีตวงพระธาตุนั้นทนพราหมณ์ซึ่งเดิมทีเดียวไม่ได้เริ่มสายพุทธเจ้าพอเห็นสิ่งอัศจรรย์ซึ่งเกิดขึ้นกับพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพเอามือลงก็ได้โยมฟังสบายๆนะฮะท่านผู้ชมทางบ้านก็ฟังสบายๆให้เราเข้าสู่ความรู้สึกแบบนั้นเหมือนกันได้เห็นความอัศจรรย์พุทธเจ้าเพราะตัวเองเป็นพราหมณ์เนี่ยแต่เห็นว่าตอนที่อัญเชิญพุทธศิริละออกมานั้นประตูนั้นก็ออกไม่ได้ประตูนี้พระศพก็ไม่เคลื่อนประตูนี้พระบรมศพก็ไม่เคลื่อนไม่เคลื่อนไม่เคลื่อนจึงมรกษัตริย์ทั้งหลายจึงถามพระอนุทะว่าเพราะอะไรจึงยกพระบรมศพไม่ขึ้นพระอนุทะท่านเข้าสมาบัติก็บอกโอ้เทวดาที่มาเฝ้าไม่ยอมให้ออกทิศที่ไม่เป็นมงคลไม่ยอมให้ออกทิศที่ไม่เป็นมงคลเพราะฉะนั้นจำเป็นต้องออกทิศนี้เท่านั้นแต่มีความจำเป็นต้องพังประตูเมืองออกเพราะขบวนใหญ่ด้วยความศรัทธาตรงนี้ท่านเองทนพราหมณ์จึงจดจำเป็นครั้งแรกท่านเป็นครั้งแรกที่รู้สึกเลื่อมใสว่ามีเหรอคนจำนวนเป็นร้อยเป็นพันยกพระบรมศพพุทธศิริไม่ขึ้นแต่พอพังประตูเมืองไปแล้วกำหนดทิศเสร็จแล้วนะทำการมงคลสำหรับทิศนั้นเสร็จแล้วก็สามารถเคลื่อนย้ายพระบรมศพด้วยกองกิตติยศไปสู่สถานที่ที่ถวายพระเพลิงพุทธศิริละได้นี่เป็นความเริ่มใสเพราะฉะนั้นการที่เราเริ่มใสพุทธเจ้านั้นอาจจะเริ่มใสได้หลายทาง 1. เริ่มใสคำสอน 2. เราเชื่อเทวดาแล้วใครเคยเห็นเทวดาบ้างก็พระพุทธเจ้าประสูติมาแล้วตั้งแต่ที่ประสูติมาแล้วเรื่อยมาตลอดจนถึงเสด็จอรหันตปรินิพพานนั้นเทวดาเข้ามาและคนเห็นและคนก็รู้จักเทวดาเป็นจำนวนมากเทวดาเป็นจำนวนมากยังไม่พอยังรู้จักชื่อเทวดาซึ่งเป็นญาติของตัวเองที่เรารู้เรื่องราวของเทวดาทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่พระอรหันต์ท่านมาเขียนเองแล้วท่านมันเป็นการสัมภาษณ์เป็นการจารึกบันทึกเมื่อได้นำพระบรมศพขึ้นประดิษฐานแล้วพุทธศิลาประดิษฐานแล้วก็จะถวายพระเพลิงจุดไฟยังไงก็ไม่ติดให้จุดยังไงก็ไม่ติดท่านจนเมื่อพระมหากัสสปะ
ได้มาถึงและไปกราบที่พระบาททันที่จะกราบปุ๊บพระบาทนั้นออกมาจากหีบนะฮะซึ่งเป็นที่บรรจุไม้จันทร์แล้วหุ้มด้วยทองคำพระบาทนั้นทะลุออกมาให้พระมัคคสปะกราบพระบาทได้ถามว่าเหตุอันนี้พุทธเจ้าท่านทำหลังจากปรินิพพานแล้วไม่ใช่เป็นพุทธปาฏิหาริย์เป็นพุทธาภินิหารเฉพาะพระองค์ท่านพระมัคคสปะกราบที่พระบาทแล้ว3ครั้งแล้วไฟจึงลุกขึ้นเป็นไฟเทวดาเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายที่เวลาที่คนไทยเราเนี่ยได้ เวลาที่ได้รับพระราชทานพระศพเนี่ยพระเจ้าอยู่หัวท่านไม่ได้จุดไฟธรรมดาไม่ใช่จุดจากไม้ขีดในเวลาที่เลิกงามยามดีเนี่ยจะส่องพระอาทิตย์ในเลิกนั้นๆแล้วก็เอาไฟเนี่ยเอากล้องที่ส่องพระอาทิตย์เนี่ยซึ่งจะต้องมีชื่อกล้องถ้าทำเลนนะฮะเลนขยายแล้วดึงแสงพระอาทิตย์มาจุดในภาชนะทองคำแล้วต่อไฟเนี่ยไปจุดในสถานที่ที่เก็บไว้เมื่อใครมีใครขอพระราชทานเพลิงก็จะต้องต่อไฟเนี่ยต่อไปเลยแล้วไฟนี้ดับไม่ได้ไฟสมัยรัชกาลที่9ก็ดับไม่ได้ไฟสมัยรัชกาลที่10ก็ดับไม่ได้เจ้าหน้าที่จะต้องเฝ้าอยู่เพราะถือว่าเป็นไฟที่เกิดขึ้นจากเทวดาให้เหมือนกับที่อะไรฮะให้เหมือนกับที่เกิดขึ้นในครั้งพุทธกาลและขอให้เข้าใจว่าการที่พระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระศพให้กับพระสงฆ์และประชาชนนั้นพระองค์อธิษฐานว่าบุญใดก็ตามที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญบุญนั้นขอให้ผู้ที่ได้รับพระราชทานพระศพนี้ได้บุญของพระองค์ทั้งหมดดังนั้นจึงไม่ต้องสงสัยว่าเวลาที่บุคคลที่จากไปแล้วเนี่ยถ้าได้รับพระทานพระศพแล้วถ้าไม่ทำกรรมอันหนักหนานะถ้ามีทุกข์ต้องพ้นทุกข์ถ้ามีสุขเป็นเทวดาจะเลื่อนระดับอายุระดับชั้นของเทวดาเลื่อนไม่ได้แต่ระดับอายุของเทวดาเลื่อนได้สมบัติของเทวดาจะเพิ่มจำนวนมากขึ้นแต่เราก็จะว่าเป็นเกียรติแต่เป็นเกียรติก็จริงเป็นเกียรติกันนู่นที่ไปเกิดเป็นเทวดาเป็นองค์เทพนู่นว่าเมื่อละสังขารไปแล้วเนี่ยจิตก็เป็นไปตามกุศลจิตเป็นไปตามกุศลพระองค์ตัดเอาไว้ว่าคนที่มีบุญอยู่ในโลกนี้ก็บันเทิงรื่นเริงใจตายไปแล้วก็ไปบังเกิดในโลกที่บันเทิงรื่นเริงใจเหตุที่เขาบันเทิงรื่นเริงใจในโลกทั้งสองเพราะบุญที่ทำไว้แล้วอิทัพโมทติเปจโมทติกตปัญโยอุปยธรรมโมทติโสโมทติโสปโมทติทิสวากรรมวิชุทธิมัตโนเมื่อกญาติโยมที่อยู่ที่นี่เราบันเทิงรื่นเริงใจรื่นเริงใจในอะไรโถเราเดินทาง8สายของพระพุทธเจ้าคนถ้าเดินทาง8สายไม่ใช่มักมีองค์8อย่างเดียวท่านเดินทาง8สายของพระพุทธเจ้าจะอยู่ในโลกนี้อย่างบันเทิงเรื่องใจไม่ต้องรวยมากทาง8สายคืออะไรท่านมีสัมมาชีพทำกินอยู่แล้วบันเทิงเรื่องใจถามว่าคุณอัมพันธ์กุสุมารัตน์เนี่ยเป็นเจ้าของบ้านใช่ไหมเราไปแล้วฮะเราเป็นแขกทำบันเทิงเรื่องใจไหมบันเทิงเรื่องใจเราฐานะเท่าคุณสมารัตน์ไหมไม่เท่าแต่มาอยู่อย่างบันเทิงรื่นเริงใจเพราะมีสมาชิกทำกินอันนี้คือเป็นข้อสำคัญถามว่าที่บ้านนี้มีแม่บ้านใช่ไหมมีทั้งชาวไทยชาวต่างชาติมีทั้งคนสวนคนอะไรถามว่าเขาอยู่ในโลกนี้เขามีสมาชิกทำกินเขาบันเทิงรื่นเริงใจไหมท่านรื่นเริงใจอยู่ก็เชิดหน้าไม่อายเขาเชิดหน้าใส่ตำรวจได้ก็แสดงว่ามีสมาชิกทำกินเขาบอกไม่ต้องเชิดหน้าแล้วเชิดหน้าใส่ตำรวจได้ยืนคุยหน้าโรงพักได้เป็นอำนาจปลอดภัยท่านขอทานมันก็ยืนคุยหน้าโรงพักขอหน้าโรงพักเลยผมนี่สุจริตแต่ที่ไปโรงพักแล้วติดฟิล์มกองแสงนะฮะไม่ใครเห็นนั่นน่ะอันนั้นอ่ะไม่แน่ไม่แน่เพราะฉะนั้นนี่เป็นข้อแรกที่
เราจะอยู่ในโลกนี้อย่างบันเทิงรื่นเริงใจมีสัมมาชีพกิน2รักษาศีล5ให้กายวาจาหมดจดศีล5ก็มี2แบบท่าน1แบบศีลกิจกรรมอย่างเช่นเวลาที่ท่านจะทำบุญเนี่ยท่านก็รับศีลใช่ไหมรับศีลพอเสร็จกิจกรรมของบุญญาพิธีกุศลพิธีเสร็จแล้วท่านจะใช้ชีวิตยังไงก็แล้วแต่ในช่วงนั้นเป็นศีลกิจกรรมให้บริสุทธิ์ณขณะนั้นนั้นนี่ขอท่านผู้ชมจำไว้บริสุทธิ์ณขณะนั้นนะตมาบอกเลยว่ามีคนถามว่าท่านคุณถ้าพ่อแม่ผมตายเนี่ยผมกินเหล้ามาเนี่ยแล้วมาในงานพ่อแม่ผมเนี่ยผมจะผิดศีลไหมผมไม่ผิดแล้วขออย่างเดียวว่ามารับศีลแล้วอย่ากินเหล้าขณะที่มีกิจกรรมนั้นจนกว่าจะออกจากวัดไปนี่ก็ขอท่านทั้งหลายได้เข้าใจตามนี้เพราะฉะนั้นอาตมาก็จะขอจบตอนนี้วันนี้และตอนหน้าก็จะได้คุยกับท่านทั้งหลายและท่านผู้ชมทางบ้านต่อว่าพระเจ้ามีดีอย่างไรเราจึงได้ปรารถนาการบูชาปรารถนาความเป็นเจ้าของพระบรมสารีริกธาตุขออำนวยพรคุณผู้ชมคะพระบรมสารีริกธาตุคือสัญลักษณ์แทนองค์ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเป็นธาตุพิเศษอันเกิดจากพระวรกายของพระพุทธเจ้าภายหลังจากการเสด็จดับขันธปรินิพพานค่ะเป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งกว่าปูชนียวัตถุอื่นใดหลายท่านอาจจะเคยสงสัยว่าเพราะเหตุใดพุทธบริษัทจึงปรารถนาที่จะบูชาพระบรมสารีริกธาตุนะคะในครั้งหน้าค่ะท่านเจ้าคุณจะได้บรรยายธรรมในหัวข้อนี้ให้ฟังกันวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ